หากปลูกข้าวแล้วเจอเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนอนก่อข้าวและข้าวหักคอรวงฟังคลิปนี้ค่ะศัตรูตัวร้ายอันดับหนึ่งเลยของข้าวก็คือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลถ้าลงแปลงนาเราเมื่อไหร่นะคะบรรลัยเมื่อนั้นดังนั้นวันนี้นะคะแนะนำมาค่ะสารอัลคาลอยด์กำจัดเพลี้ยกระโดดในนาข้าวใช้ได้ทั้งนาปรังและนาปีนะคะหากพบปัญหาเรื่องเพลี้ยลงแปลงสามารถฉีดพ่นมาค่ะให้ทั่วทั้งแปลงนะคะมาค่ะเป็นสารอัลคาลอยด์สกัดจากพืชซึ่งมีฤทธิ์เป็นน้ำมันพ่นไปที่ผิวใบข้าวสามารถเกาะใบข้าวได้ดีนะคะอันนี้แนะนำให้พ่นนะคะเพราะว่าเพลี้ยเวลาลงมาเราจะเอาไปราดลงน้ำเหมือนปุ๋ยไม่แนะนำตัวมาค่ะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลงนะคะสำหรับเพลี้ยกระโดดที่ลงนาข้าวเรานอกจากเพลี้ยกระโดดแล้วนะคะปัญหาหนักอกหนักใจที่มารู้เอาตอนข้าวออกรวงแล้วเมล็ดข้าวรีบมีสาเหตุมาจากอะไรมันมีสาเหตุมาจากนอนกอนะคะซึ่งถ้าไม่แกะดูในกอเราก็จะไม่เห็นแต่ถ้าใครปลูกข้าวเป็นอาชีพทำนาเป็นอาชีพก็จะรู้ว่าอาการเหล่านี้เกิดจากนอนกอข้าวนั่นเองหมดปัญหานะคะไอกี้บีทีนะคะเป็นเชื้อบีทีสองสายพันธุ์รวมกันเคิร์สตักกี้กับไอสวายใช้ป้องกันและกำจัดนอนได้ทั้งหนอนกอหนอนม้วนใบข้าวนะคะแล้วก็หนอนเจาะเมล็ดอันนี้ก็ใช้ได้นะคะไอกี้บีทีผสมน้ำอันนี้เป็นแบบผงนะคะหัวเชื้อเข้มข้นเลยนะคะ 25-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรสามารถผสมไปพร้อมกับมาคาได้เช่นกันนะคะนอกจากนั้นอีกตัวนึงข้าวหักคอรวงสาเหตุเกิดจากอะไรข้าวหักคอรวงโดยส่วนใหญ่เมล็ดรีบเมล็ดลายมักมีสาเหตุเกิดจากเชื้อรานั่นเองนะเชื้อราหมดปัญหาหายห่วงด้วยตัว IS นะคะสารอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงนะคะตัวนี้สามารถที่จะใช้กับโรคเชื้อราได้ทุกชนิดตั้งแต่โรคใบไหม้เน่าคอรวงและก็ในส่วนของใบไหม้ด้วยนะคะตัวนี้ฉีดพ่นในช่วงแดดไม่จ้าแดดไม่จัดนะคะสามารถใช้ผสมกับตัวไอกี้บีทีฉีดพ่นในช่วงเช้ามืดหรือฉีดพ่นในช่วงค่ำๆก็ได้นะคะสินค้า3ตัวนี้หมวดยาปลอดภัยทั้งหมดนะคะทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยงใครเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในแปลงนาสามารถพ่นตรงนี้ได้เกี่ยวหญ้าให้วัวควายกินได้ไม่เป็นอันตรายนะคะต่อมานะคะเมื่อแนะนำยาไปแล้วอยากให้ข้าวผลผลิตสูงข้าวแตกกอดีตัวนี้เลยนะคะ FK1 เป็นปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโต NPK นะคะครบและยังมีธาตุรองธาตุเสริมพร้อมสารจับไปในกล่องเดียวกันตัวนี้เร่งต้นข้าวแตกกอเคี้ยวจริงๆค่ะเคี้ยวแบบแข็งแรงเคี้ยวแบบยอดไม่โค้งนะเคี้ยวแบบยอดตั้งตรงและก็เคี้ยวนานเมื่อต้นแข็งแรงหนอนกอข้าวก็ไม่อยากยุ่งเพลี้ยก็ไม่อยากจะลงนะคะไม่มีปัญหาเรื่องโรคใบไหม้ที่ตามมาเพราะตัวนี้ไนโตรเจนให้ในปริมาณที่เหมาะสม FK1 สั่งไปลองเลยนะคะอยากให้ข้าวน้ำหนักดีเมล็ดเต็มแล้วก็รวงยาวฉีดพ่นเลย FK3R ตัวนี้เป็นสูตรรับรวงพ่นในช่วงข้าวตั้งท้องช่วยให้ข้าวรวงยาวขึ้นเมล็ดมากขึ้นเต่งตึงได้น้ำหนักนะคะตัวนี้เมล็ดไม่ลายด้วย FK3R ฉีดพ่นในช่วงข้าวตั้งท้องไปจนถึงระยะเป็นน้ำนมนะคะนี่คือสินค้าที่ใช้สำหรับนาข้าวครบจบในคลิปนี้สนใจสั่งซื้อสินค้ากดเลยค่ะ